มึงพวกเดียวกับไอโด้เหรอไอโด้ไอโด้เอาให้มึงเดี๋ยวหืมตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยายพ่อใจเฮ้ยว้าวไปโดดไหนอ้าวอ้าวไหนอยู่อยู่จนจัดที่สุดครับโอ้ยเฮ้ยไอ้วินผู้กองพี่เป้งผมขอนัดประชุมทีมด่วนเลยโดนสั่งพักงานไม่ใช่หรอเฮ้ยมีใครมึงปะเนี่ยไอ้วินฮะเดี๋ยวผู้กำกับก็เห็นเข้าแล้วมึงเอ้ยซวยทั้งทีมเลยจริงด้วยเฮ้ยทุกคนจำคนที่เราตามล่าที่ร้านอาหารจีนได้ไหมครับเฮ้ยเรื่องนี้ยังไม่จบอีกเหรอวะจะเดือดร้อนถึงขนาดไหนวะเนี่ยผมไปเอาคลิปวงจรปิดที่ร้านอาหารจีนในวันนั้นมาเนี่ยมันชื่อไอโด้คนที่ผมพูดถึงไหนแล้วไงวะผมไปเจอมันมาแล้วไอโด้รอนานปะวันนี้ดึกหน่อยนะอะไรนะคราวนี้แหละคมจัดชัดจริงแผนไม่ยังไงว่ามาเลยบินจุดเฝ้าสังเกตการณ์ที่ดีที่สุดคือร้านอาหารในชุมชนชื่อร้านป้าเผาโภชนาผมเจอไอโด้ที่ร้านนี้แหละทุกคนในชุมชนต้องไปที่ร้านนี้เพราะเป็นร้านเก่าแก่นั่นทำให้ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งข่าวชั้นดีเออเห็นจะพูดอะไรเดี๋ยวมึงคอยดูค่ะเนี่ยคนนี้กูได้แน่นอนมามาแล้วครับผมอะไรบ้างครับนั่งไงกูก็ได้เหมือนกันแผนของผมก็คือผมจะแฝงตัวไปทำงานที่นี่เพื่อสืบดูว่ายาเนี่ยถูกซ่อนอยู่ที่ไหนและนายใหญ่เนี่ยคือใครนี่เฮ้ยดูนี่มีตังค์เปล่าอุ้ยจากการที่ผมจะเข้าไปทำงานที่นี่ให้ได้แบบเนียนๆเนี่ยเราต้องจัดการเอาคนงานคนเก่าไปให้หมดก่อนมึงว่าอะไรพี่มึงว่าอะไรกูว่าสูงพุ่งมึงแข่งสูงทั้งนี้เหรอเอออย่าไปกลัวดิกูแข่งต่ำเฮ้ยไอตัวนายลูกสาวร้องร้องไม่ดีแล้วกูวันนี้เสียงอะไรไม่มีอย่าสนใจเฮ้ยหยุดตำรวจมาเฮ้ยหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยเอาไงดีวะไม่กล้าไปไปดิไป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 ตามมาเพราะวันนี้เฮ้ยหยุดเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยไปไปไปเอาดิเฮ้ยคุณตำรวจทำผมกลัวแล้วทำไมอ่ะผู้กองเฮ้ยมีเฉยด้วย